ปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรั์วงมันกิจการนะคะที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังเรียกว่าทุกวันนี้นะคะการศึกษาหรือว่ารูปแบบของกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องไปกับการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะค่อนข้างจะเป็นไปในรูปแบบที่เป็นเชิงให้การพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักเลยทีเดียวนะคะ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดกว้างแล้วก็มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หยิบจับได้ง่ายรวมถึงสื่อการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังค่อนข้างจะอยู่ใกล้ตัวของเรามากเลยทีเดียวเพราะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายทีเดียวนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะพูดคุยกับอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะที่ชวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนที่ ขอเรียกว่ามีความไม่ธรรมดาอยู่ในรูปแบบของการดำเนินการทั้งหลายนะอยากจะให้ชวนมาแบ่งปันกันเลยทีเดียวนะคะไปทักทายพูดคุยกับคุณนันพัฒนเหล่าสีนะคะคุณปูนะคะทักทายป้าปูค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปูค่ะป้าปูอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะแม่หญิงเรียกป้าปูคือทุก ทุกครั้งที่เราจะคุยกับบ้านเรียนเราจะทักคุณพอ่อค,คุณแม่ใช่ไหมอ้าววันนี้เรามาคุยกับป้าปูซึ่งจะดูแลการเรียนรู้ให้กับน้องบอสนะคะ,คะเด็กชายชญญนัทสุวรรณประภาค่ะเป็นชื่อบ้านเรียนไคเซนบอสถูกไหมคะอัน,นถูกค่ะถูกค่ะอ่าอ่ามาคุยประเด็นแรกกันก่อนเลยคะ่ะป้าปูเป็นมาอะไรอย่างไรทำไมคือเราไม่ได้เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องถูกไหมคะค่ะ ก็คือคุณแม่คุณพ่อของน้องอะค่ะก็คืออยู่ในช่วงกําลังทํางานออกไปหาประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอค่อนข้างงานของเราค่ะค่อนข้างลงตัวและมีเวลาในการดูแลเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาดูแลน้องบอสค่ะในทุกๆด้านเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการมาจัดการจัดบ้านเรียนของน้องบอสค่ะ อันนี้คือเหมือนกับเราเป็นเป็นคุณป้าของน้องอยู่แล้วแล้วก็ใช่ค่ะอ๋ต้องคุยตกลงกันยังไงกับในครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่น้องหรือว่าบุคลคลอื่นๆค่ะด้วยความที่เราดูแลน้องช่วยกันทุกคนในบ้านนะคะช่วยกันดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กจริงๆมันต้องเรียกว่าต้องเริ่มตั้งแต่น้องเกิดออกมาะคะ่ะมันมีอย่างหนึ่งที่ก่อนที่จะจัดบ้านเรียนนะคะก็คือปู่ก็ค่อนข้างจะ เรียกจะพูดว่าเรียกทุกคนประชุมได้ไหมกส็สไตล์นั้นด้วยความที่เราอะค่ะเป็นเหมือนเด็กยุคเก้าสูน่เ้ยค่ะเราก็จะถูกเลี้ยงมาค่อนข้างจะมีความเป็นรูปแบบของสมัยก่อนซึ่งไม่ใช่ว่าสมัยก่อนมันมันไม่ดีนะคะมันก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เราก็จะโอเคส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่อยากยส่งต่อมาให้เด็กๆลูกหลานเรารุ่นใหม่ๆ เราก็เลยเกิดการคุยกันในบ้าน,นะาอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ้ยถ้าเรามีลูกมีหลาลนอะไรเงี้ยค่ะเราขอการเลี้ยงในรูปแบบที่มันให้มันเข้ายุคเข้าสมัยในปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันส่งผลดีกับเด็กมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะชายก็เลยเริ่มพูดคุยกันในบ้านตั้งแต่ตอนแรก,กเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงเขาตั้งแต่แรกเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยค่อนข้างจะทุกคนในบ้านเนี่ยเขาก็เลย เกิดความเคยชินว่าเอ้ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กใช่ค่ะแล้วปรากฏอย่างเช่นอันนี้ผู้ขอยกตัวอย่างนะคะบอกอาจจะไม่เข้าใจว่ามันเช่นอะไรอย่างเช่นการทานข้าวเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยุคปูเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการป้อนอะไรเงี้ยค่ะใช่เราพยายามส,ส่งเสริมให้เขาได้ทําอะไรด้วยตัวเองมากกว่ายุคยุคของปูในในอดีตอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะ,ะก็เลยพูดคุยกันมาตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะ แล้วทุกคนในบ้านก็โอเคยอมยอมค่อนข้างจะยอมรับเพราะว่าเห็นผลตอบรับของของน้องที่ทามาว่าเอ้ยอ้าวจริงๆเด็กเด็กเขากินข้าวเองได้หรออะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะเราทํากันมาแบบในอดีตอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นคือจุดเริ่มต้นค่ะที่เราเริ่มคุยกันก็เลยพอถ้าถ้าเท้ามาถึงบ้านเรียนนะคะเราเราเลยไม่ค่อยมีปัญหาในครอบครัวมากใช่ค่ะเพราะว่าพูดคุยกันมาในอดีตค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะ เรียกว่าปูพื้นฐานกันมาตั้งแต่คือเริ่มรู้ว่าอาจจะมีน้องบอสนะมีน้องบอสมาที่จะต้องมาช่วยกันดูแลแล้วก็วางแผนทั้งเรื่องของกระบวนการเรียนรู้การดูแลทุกอย่างจนกระทั่งมาถึงตอนนี้มาเป็นบ้านเรียนไคเซนบอสนั่นเองนะคะ,ใ,คคะในรูปแบบของการจะทำบ้านเรียนอันนี้ค่ะเออใครเป็นคนแบบนำเสนอไอเดียนี้ว่าออ้ยเรามาโฮมสกูลกันเถอะค่ะ จริงๆก็จะเป็นเป็นปูกับคุณพักซึ่งเป็นสามีนะคะคือเราเคยคุยกันว่าถ้าเรามีลูกเราก็โอเคเราคืออย่างเดียวเราตอนแรกเราไม่รู้จักบ้านเรียนเรารู้จักโฮมสคูลนะคะแต่ไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีโฮมสคูลแบบไหนรูปแบบไหนว่าต้องจดอะไรงี้อันนี้คือไม่ทราบเลยแต่เราแค่รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากเ,เราอยากสอนเด็กในให้เขารู้จักทักษะชีวิตมากกว่าวิชาการนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ เราอยากทำอะไรเกี่ยวกับโฮมสคูลแต่ก็คือยังไม่ได้รู้อะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าจริงๆทำไมถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่าด้วยความที่ปูกับคุณพักคะ่ะเป็นทำงานเกี่ยวกับเป็นติวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษเ,เป็นส่วนใหญ่นะคะใช่เราก็เลยรู้ว่าเอ้ยเวลาเราสอนเด็กๆมันมีแต่วิชาการวิชาการเราไม่ได้อยากสอนเด็กแบบนั้นคือปูสอนวิชาการเด็กๆก,ก็จริงนะคะแต่ว่า สอนไม่เหมือนในโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราพยายามสอนให้เด็กเอ,อ่อเหมือนคิดเป็นอย่างข้อหนึ่งก็คือคิดได้เป็นหลายๆวิธีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะจริงๆเราเราสอนเราสอนเด็กมันมันไม่ได้เหมือนในโรงเรียนนะคะแล้วเราก็พยายามด้วยความที่เราเห็นวิชาการที่เด็กในโรงเรียนมันมันเยอะมากมาทครั้งเยอะจนเกินความจําเป็นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะระบบการศึกษาแบบนั้นอาจจะไม่ไม่เหมาะกับ ก็คือจะพูดว่าไม่เหมาะก็ไม่ถูกเนาะอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะมันบางครั้งมันเยอะมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นค่ะใช่ค่ะก็เลยเรียกว่าเหมือนกับโอเคมีความหลากหลายในรูปแบบการศึกษามากขึ้นแล้วฉันขอเลือกที่เหมาะสมกับวิถีหรือว่าแนวคิดหลักคิดหรือว่าตัวของเด็กๆบ้านเราซะดีกว่าเนาะค่ะ,ะ,คะก็เลยกลายมาเป็นบ้านเรียนไคเซนบอสนั่นเองนะคะใช่ค่ะ,อ,ะอย่างที่ ป้าปูเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตมากกว่าวิชาการหรือว่าเน้นการคิดเป็นอะไรเหล่านี้ค่ะเอ,อ้เรามีกระบวนการเสิร์ฟให้น้องบอสยังไงบ้างคะใน,ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลายอันนี้ชวนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ ได้ค่ะอย่างตอนนี้คือถ้าถ้าน้องจดตอนนี้คืออนุบาลหนึ่งใช่ไหมคะด้วยความที่ช่วงอนุบาลวิชาการก็อาจจะไม่ไม่ได้มีเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าคือตอนที่ปูจดบ้านเรียนเนี่ยก็จะมเีเข้าไปในเขตใช่ไหมคะก็มีหลักสูตรมันก็จริงๆมันแอบมีแซมมาบ้างวิชาการในความคิดของปูก็คือโอเคฝึกการเขียนการอ,อ,อ่าน กไก่ขอไข ABC ่ A B C อะไรก็ว่าไปอันนั้นในความรู้สึกของปูมันปูรู้สึกว่ามันเหมือนคือโซนวิชาการแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราอยากสอนยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ให้แบบว่าโอเคอ่ะเรามาท่องกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ปูจะไม่อยากให้ไปในเชิงนั้นดังนั้นเวลากิจกรรมที่ทํากับน้องค่ะส่วนใหญ่ก็โอเคว่าเราไปเที่ยวข้างนอก เห็นอาจจะเห็นตัวหนังสือตัวอะไรโอเคอันนี้คือเลขนะคะอันนี้คือ ABC ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปพาไปขี่ขาไถของน้องอะค่ะ มันจะมีตัวเลขอยู่ที่ลู่วิ่งแล้วก็โอเคอันนี้เราก็สอนเลขไปบนลู่วิ่งจะเป็นทํานองอย่างนั้นนะคะคือถ้าจะสอนวิชาการก็คือจะผ่านกิจกรรมที่อาจจะไปเรียนรู้จากข้างนอกส่วนใหญ่ถ้ามาเป็นนั่งท่องกันในแบบว่าโอเคห้านาทีสิบนาทีเราแทบจะไม่ไม่มีเลยยกเวน้นโอเคอ่านอ่านนิทานอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะดูรูปไปซะส่วนใหญ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะคุณแม่อ่า แอบได้ยินคือคุยก,กันกับป้าปูค่ะคุณผู้ฟัง<ะ>ว่าน้องบอสเนี่ยเขาชอบกิจกรรมแนว o u t ดอ o r เออชอบอะไรอย่างกิจกรรมที่แบบค่อนข้างจะเป็นการลงมือทําการปฏิบัติค่ะซึ่งเป็นในลักษณะอนุบาลเนี่ยเราน่าจะต้องดูแลหรือว่าอยู่ใกล้ชิดใช่ไหมคะแบ่งเวลาย,<ะ>ยังไงครัป้าปู ออตอนนี้ถ้าตอนนี้ค่ะด้วยความปูที่ปูสอนเป็นติวเตอร์ใช่ไหมคะงานของปูเนี่ยจะอยู่ในช่วงตอนตอนเย็นวันธรรมดาจะอยู่ช่วงตอนตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วช่วงซึ่งตอนนี้ค่ะตอนเย็นเนี่ยปูจะทํางานแค่ 1- นถึงสามชั่วโมงต่อถ้าวันธรรมดาจะหนึ่งถึงสามชั่วโมงแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเต็มวันใช่ค่ะก็ดังนั้นช่วงกลางวันนะคะเราก็เลยจะมีเวลากับเขาะคะ่ะทั้งวันเลย ใช่แล้วช่วงตอนเย็นๆนะคะอาจจะมีน้องที่มาช่วยดูแลซึ่งจะเป็นช่วงตอนเขาทานข้าวแค่มือเย็นไงนะค่ะก็จะมีคนมาคอยเปลี่ยนมือบ้างดังนั้นเวลาก็เลยไม่ไม่ไมค่อยมีปัญหาซึ่งจริงๆก่อนที่จะมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เซตกันมาพอสมควรแล้วเพราะว่าทุกคนในบ้านคือไม่ใช่แค่ปูกับคุณพักอะค่ะจริงๆทุกคนในบ้านทําทํางานหมดเลยคุณย่าอะไรเงี้ยค่ะที่เคยช่วยดูแลคือทุกคนมีงานประจํางานหลักทุกคนเลยก็เลยต้องวางแผนกัน ดีมากๆอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีบ้างที่งานบางหน้าที่ก็คือจะให้เอ่อมีพี่มาช่วยดูแลอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ไม่ไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะใช้คําว่าสถาบันครอบครัวได้ไหมเราเห็นทุกคนช่วยกันน่ะน่ารักมากเลยเค่ะก็<ม>คือถ้า,ถาอีกคนคนึงอีกคนนึงไม่ไม่เอ่อถ้าคนนี้ทํางานช่วงเวลานี้จะต้องมีอีกคนนึงว่างอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นมามาตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะเพื่อให้ทุกคนจริงๆปู่อย่างหนึ่งที่ปู่เน้นก็คือทุกคนนะคะรวมถึงตัวปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายคือทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองด้วยไม่ได้แบบว่าทุ่มเทเราต้องทุ่มเทให้แบบเด็กทั้งวันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเออ่ความเครียดเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งครอบครัวที่กำลังพยายามช่วยกันนะคะหลอ่อหลอมให้ใ น้องบอสหรือว่าเรียกว่าทรัพยากรมนุษย์อีกหนึ่งคนเลยนะที่จะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพเต็มที่ที่สุดนั่นเองนะคะในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้อาจเห็นคร่าวๆในมุมว่าเราจะเน้นทักษะชีวิตแล้วแหละจะไม่ได้เน้นวิชาการจ๋าอะไรขนาดนั้นเนาะอันนี้เราเตรียมสื่อการเรียนรู้หรือว่ากิจกรรมให้น้องบอสอยังไงบ้างคะจริงๆถ้าถ้าเป็นสื่อการเรียนรู้ปุ้มไม่แน่ใจว่าของที่มีเนี่ยคือสื่อการเรียนรู้หรือเปล่า อ่าส่วนใหญ่ของน้องที่ที่เป็นอุปกรณ์ที่ที่เรามีอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นของเล่นในที่นี้ก็คือแนวบล็อกไม้แนวรถไฟที่เป็นรางต่อจะเป็นทํานองนั้นนะคะแล้วก็มีแผ่นแปะแม่เหล็กที่กิจวัดประจําวันทําอะไรบ้างส่วนใหญ่ของเล่นเขาจะเป็นทํานองนั้นลูกบอลจัก,กรยานขาไถ่อย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะมีรถที่เป็นคือเขาชอบเอ่อพวกรถรถไฟอะไรเงี้ยคะ่ะที่มันเอ่อไขาลานนะคะ ทำนองนั้นนะคะแต่ว่าเราจะตัดของเล่นที่เป็นเ,เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคะแนวอิเล็กทริกอะคะ่ะที่ต้องใส่ฐานที่เป็นดิจิตอลเกมกด iPad อะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นจะไม่ไม่ได้ให้เล่นไม่ให้ทำเลยทีวีก็คือไม่ได้ให้ดูเลยค่ะเขาก็เลยวนอยู่แค่ประมาณเนี้ยค่ะฮะวนอยู่กับการถ้าเป็นของเล่นก็คือการต่อการสร้างอะไรของเขาประมาณนี้ทั้งหมดเลยอะคะ่ะเน้นแบบ<ช>แนว ทิศทางแบบใช้อนาล็อกเป็นส่วนใหญ่ใช่ใช่ค่ะ,ะคิดไปมันเหมือนกับมีกระบวนการคิดที่เพิ่มมากกว่าการใช้แต่ดิจิตัลหรือเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าถ้าด้านพวกมือถือ iPad อะไรเงี้ยค่ะคือก็คุยกันตั้งแต่เขาเล็กๆว่าเราจะไม่ให้เขาดูนะคะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปูว่าจริงๆลำพัง ปูกับคุณพักหรือพ่อกับแม่สมมติถ้ามันเป็นเรื่องที่ตกลงกันมาแล้วเราสองคนทําได้แต่คนอื่นๆในบ้านเนี่ยแหละคะ่ะมันจะพูดยากกว่าเรากับสามีในในความรู้สึกกูนะคะการที่จะทําให้แบบอ,อ้ยทางบ้านไปในทางเดียวกันอันนี้ปูว่ายากกว่า ใช่แต่แต่โชคดีที่ทุกคนแบบเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจแล้วเอ้ยพอเห็นน้องบอสทาแล้วเอ้ยมันมันดีพอมีหลานคนอื่นๆคือก็กลายเป็นว่าโอเคทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทํากับน,น้องบอสมันได้ได้ผลนะคะก็คนอื่นก็คือลูกหลานในบ้านก็คือโอเคทํากันไปด้วยทางบ้านเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,เ,คะเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นกิจกรรมที่ทำกันมาอยู่แล้วแล้วก็ดำเนินต่อไปในรูปแบบที่เราก็ดูแล ในความเติบโตของน้องบอสที่โตขึ้นตอนนี้ก็คือจดทะเบียนได้เป็นนักเรียนที่อยู่ในรูบบเรียบร้อยนะเป็นบ้านเรียนอ่ะใคเซนบอสเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราก็ดูแลต่อไปเช่นกันเหมือนเดิมอืใช่ค่ะตอนที่ทําตารางตารางเรียนของน้องบอสตอนที่ยื่นส่งเขตอะค่ะส่วนใหญ่เราก็เลือกกิจกรรมที่เขาทํามาอยู่แล้ว เราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราอะปูอะค่ะเลยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำโฮมสกูลอยู่หรอเพราะว่ามันเหมือนก่อนที่เราทําตอนก่อนหน้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพียงแต่เอ่อด้านวิชาการเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้ามาจนบางครั้งปูรู้สึกว่าเอ๊ะคือบางครั้งเวลาที่ปูไปศึกษาหาข้อมูลต่างๆหรือดูในหลักสูตรว่าโอเคเด็กอนุบาลหนึ่งสองสามทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า เอ่อควรจะต้องทําอะไรแล้วตามหลักสูตรบางครั้งเราอะ่ะปูก็อาจจะแอบเครียดนิดนึงเฮ้ยอันนี้เรายัางไม่ได้สอนน้องบอสเลยนะจะทันไหมหรือว่าจะแบบว่าเขาจะทําได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะบางครั้งกลายเป็นปูเนี่ยนะคะพอไปอ่านข้อมูลว่าโอเคสิ่งที่เด็กควรจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขายังไม่ได้ทําก็จะมีความไม่ไม่ได้เครียดนะคะก็จะมีความกังวลหรือความคาดหวังนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะว่า เฮ้ยเราควรจะต้องเสริมเขาแล้วไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ทำอะไรเงี้ยค่ะพอบอสเขาก็ค่อนข้างด้วยรูปแบบการเลี้ยงค่ะเขาค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคอันนี้เขาอยากทําอันนี้เขาไม่อยากทำดังนั้นบางครั้งเสนอไปถ้าเขายังไม่อยากทาก็คือไม่เป็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็เสนอไปตามหน้าที่ของเราเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะม,มีความชัดเจนในตัวน้องบอสค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับ อ่าครอบครัวเองก็มีทิศทางที่ชัดเจนเช่นกันว่าอ่าเราจะใ,ให้น้องบอสเติบโตในรูปแบบที่เราจะใช้ผู้เรียนเป็นหลักนะแล้วก็ดูแลไปตามความพร้อมนะคะโอเคแอบบเห็นความสนุกสนานของน้องบอส<笑><笑>กับกิจกรรมอะไรอ่ะตัวต่อเอยตัวเชื่อมทั้งหลายมีกิจกรรมที่ทํากับครอบครัวด้วยอย่างเช่นเอ่ออะไรนะทําอาหารอย่างนี้เหรอคะ กิจกรรมที่ทำร่วมกันอือค่ะก,ก็มีมีทําอาหารทําอาหารจริงๆก็มีทําอาหารทํางานบ้านที่ที่ทําอะนะคะก็แรกๆเนี่ยคือคือถ้าไปเที่ยวที่ไหนมานานๆานเหมือนเขาคิดถึงอะคะ่ะกลับมามันจะมีคือทุกครั้งอะคะ่ะทุกเดือนในหนึ่งเดือนเนะะี่ยค่ะจะมีสัปดาห์หนึ่งที่เราออกต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยค่ะพอกลับมาเขาก็จะเริ่มรู้สึกกลับมาเ็คืออยากจับไม้กวาดทำนู่นทํานี่อะไรคะ่ะแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ทําจนสะอาด ต่คือเขาก็อยากอยากทำอะไรเงี้ยค่ะอย่างทำอาหารเนี่ยก็จะเป็นทำนองว่าพอเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวน้องบอสช่วยน้องบอสช่วยตอกไข่เดี๋ยวน้องบอสทำเองน้องบอสขอทำอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็จะเป็นแนวลูกมือให้เด็ดผักเด็ดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากทำหมดอะไรเงี้ยค่ะอือดูเป็นในรูปแบบที่มีการเสิร์ฟทั้งใน กระบวนการของการเรียนรู้อย่างเช่นกล้ามเนื้อทั้งหลายเนาะแล้วก็มาในรูปแบบของการดําเนินชีวิตในรูปแบบของครอบครัวคือถ้าหากว่ายังคงดําเนินต่อไปอีกหน่อยก็ดูแลตัวเองได้ละทําอาหารให้ตัวเองกินได้ใช่ค่ะพอพูดประเด็นนี้ก็คือเรื่องนั้นคือเรื่องหลักที่ปูคุยกับพี่บ้านมาตอนแรกที่เหตุผลที่เราทําแบบเนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาดูแลตัวเองได้ ถ้ายิ่งเร็วที่สุดได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยก็คือพื้นฐานการช่วยเหลือตัวเองในในเบื้องตน้นเพราะปูจะชอบพูดกับครอบครัวเสมอว่าว่าเออถ้าเราไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงไม่อยู่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี้ยค่ะเขาจะได้ทําเป็นพอเราเห็นเขาทําเป็นแล้วเราก็โอเคสบายใจหายห่วงอะค่ะเราก็ไม่เป็นกังวลใช่ค่ะอืมเราก็เลยพยายามเน้นในเรื่องของทักษะชีวิตสําคัญที่สุดใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ มีความอันนี้เห็นในความเสริมสร้างทักษะการคิดคือให้คิดเป็นไตรตรองด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนี้ค่ะด้านใจตอกก็ด้วยปูว่ามันอาจจะเป็นผลพวงที่มาที่หลังไหมคะเราเราอาจจะเสริมส่งเสริมทักษะชีวิตเขาแต่พอเราทําแบบนี้คะ่ะมันกลับกลายเป็นว่าเอ้ยเขาเหมือนเหมือนได้เลือกได้ตัดสินใจได้คิดค่ะปูปูคิดว่าอันนี้น่าจะมันน่าจะเป็นผลพลอยได้ถ้าถ้ามองในมุมปูนะคะ ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเห็นในรูปแบบที่เรียนรู้เติบโตมาด้วยกันเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้ป้าปูช่วยแบ่งปันนิดนึงในมุมของเราจัดกระบวนการเรียนรู้กันมาคิดว่าในมุมของการมาโฮมสคูลให้น้องบอสคือเรียนรู้แบบเนี้ยเราเห็นว่ามันมีประโยชน์หรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะค่ะถ้าเออประโยชน์ปูขอเอาเป็นประโยชน์ และข้อดีข้อเสียในในส่วนตัวของปูที่ทำแล้วกันนะคะถ้าประโยชน์อย่างแรกเลยการทำโฮมสคูลของปูเนะะี่ยค่ะตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้มากก็คือเรื่องการเจ็บป่วยของน้องอันนี้คือชัดเจนเลยที่ว่าเขาเขาไม่ไม่ได้เป็นโรคฮิตตามตามโรงเรียนที่เขาเป็นกันอันนี้คือปูเอ้ยมันมันดีมากแล้วซึ่งมันส่งผลถึงการเงิน พอเวลาไม่ป่วยไม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะไม่เสียเงินไปกับส่วนนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ประโยชน์ของเรานอกจากเเรื่องความเจ็บป่วยของเขาที่มันไม่มีอะค่ะปูรู้สึกว่าเราได้เหมือนไปได้ไปที่ไกลขึ้นกว่าในห้องเรียนก็คือเราอยากจะไปทํากิจกรรมที่จังหวัดไหนทําได้หมดการเรียนรู้ของเราคือมันมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกโลกกว้างจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นประโยชน์ที่ทําได้แล้วก็ เราไม่ต้องโอเคสมมติถ้าเราจะไปไหนก็ไม่ต้องมาหยุดเรียนลาโรงเรียนแล้วกลัวว่าจะไม่ทนันหรือเข้ากับเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งในมุมป,ปูปูคิดว่าเรื่องเขาได้้เขาได้มีเพื่อนหลากหลายมากกว่าอยู่ในห้องเรียนอย่างในห้องเรียนปูไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีเด็กกี่คนสมมติว่าถ้ามียี่สิบเขาก็อาจจะเรียนรู้เด็กยี่สิบคนนั้นแต่การที่เราทำโฮมสคูล้วเราได้ไปหลากหลายที่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้รู้จักเด็กที่ หลากหลายจำนวนมากมีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมภาษาอะไรเงี้ยค่ะมันมันเปิดกว้างมากถ้าเป็นโฮมเอ่อถ้าทำโฮมสคูลแล้วเราได้ออกโลกกว้างข้างนอกนะคะอันนั้นก็คือปูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ที่เราได้รับจากการทำโฮมสคูลส่วนเอ่อข้อเสียหรอคะข้อเสียปูไม่แน่ใจเลยว่าเรา คือถ้าถ้าขอพูดอนุญาตพูดในเรื่องของด้านการเงินคือในตอนนี้ค่ะน้องอยังทำโฮมสกูลอยู่ในช่วงอนุบาลอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มมากเท่าไหร่อย่างถ้าเป็นน้องปรฐมก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งที่ว่าจะต้องเสริมต้องอะไรเข้าไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็ถ้าไปก็คือมีแต่ค่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนใหญ่ถ้าเงินที่เสียไปกับการศึกษาของการทำโฮมสกูลนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นเอ่อก็อย่างอย่างที่ว่าคือความคาดหวังของปูว่าเวลาที่ไปดูหลักสูตรของเขาเอ้ยเขาเขียนนะเขาวาดรูปได้แล้วนะแต่ว่าเขายังทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เอ้ยจะจะเขาจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นค,คือช่วงคือช่วงวัยที่เขาควรจะทําอะไรได้บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะพลาดไปอันนี้ในมองในมองในมุมปูน,นะคะแต่คือในท้ายที่สุด ก็คุยกับตัวเองว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องทําได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอบเองคุยเองถามเองตอบเองอะค่ะค่ะ,ะเป็นรูปแบบที่เราอาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นแต่เราก็มีคำตอบ ที่มอภัยตัวเองได้ในที่สุดเช่นกันนะคะโอเคในช่วงท้ายนี้ค่ะเดี๋ยวให้ป้าปูฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วกันเนาะหลายๆครอบครัวที่ตอนนี้มาเลือกวิถีโฮมสคูลหรือว่าจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบครัวให้กับลูกๆของตนเองนะคะแล้วอ,อาจจะมีความกังวลมีความอะไรที่เราอาจจะเคยเจอเหมือนกับที่ป้าปูเคยเจอเนาะเดี๋ยวฝากเป็นกําลังใจเป็นข้อมูลให้นิดนึงค่ะค่ะอ ปูก็อยากเป็นกําลังใจให้หลายๆบ้านที่อยากทํำโฮมสคูลก็คือด้วยเราทํามาเองแล้วเราเห็นผลลัพธ์ที่ว่ามันมันดีมากจริงๆเลยเนี้ยคะ่ะต่อตัวน้องเราเห็นโอ้พัฒนาการหลายๆอย่างที่อุ้ยมันมันเราก็ไม่คิดว่าเด็กในวัยนี้จะทำได้แบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคะ่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งปูเชื่อว่าการวางแผนนะคะถ้าเราวางแผนมาตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นต้องต้องเรียกว่าก่อนที่จะถึงวัยทำโฮมสครูอะค่ะใช่วัยที่เขาจะต้องจดกับเขตอูคิดว่าถ้าเราวางแผนมาแล้วทําจนมันเป็นกิจวัตรอะคะ่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยหรืออะไรมากแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะเอ่อรู้ว่าการทำโฮมสครูมันไม่จาเป็นต้องเป็นแค่คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือทุกคนในบ้านนะคะสามารถช่วยเหลือกันได้ทั้งหมด ใครถนัดปูก็บอกทุกคนในบ้านเลยว่าโอเคใครถนัดด้านไหนก็ถ่ายทอดสิ่งนั้นไปให้น้องบอสอะไรค่ะให้ลูกหลานเราเพราะเราก็ไม่ได้ถนัดทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมีเวลาให้กับตัวเองด้วยไม่ใช่ทุกอย่างแบบไปทุ่มให้กับเหมือนลูกหรือหลานทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับเขาตลอดอะคะ่ะแล้วเราเครียดพอเราเครียดปุ๊บความคาดหวังจะไปตกที่ที่เด็ก ล้วโดยที่เราบังคังก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายก็ส่งผลกระทบกับกับเด็กในที่สุดปูเลยเชื่อว่าการวางแผนค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับการทำโฮมสคูลค่ะค่ะ ค่ะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นข้อคิดให้ในทีเดียวกันเลยนะคะจากป้าปูนะคะบ้านเรียนไคเซนบอสเนาะซึ่งยังคงเน้นในเรื่องของการดูแลผู้เรียนหรือว่าลูกๆไปตามตัวบุคคลนะคะวางแผนทำกิจวัตรต่างๆนะให้ลงตัวอาจจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคติดขัดบ้างแต่ค่อยๆปรับกันไปนะคะวันนี้รายการห้องเรียนกว้างขอบพระคุณป้าปูมากๆเลยค่ะที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยขอบคุณค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่บอกแล้วว่ามีความไม่ธรรมดาอยู่ในรูปแบบทั้งการเรียนรู้การดําเนินชีวิตรวมถึงกระบวนการดําเนินการเพื่อมาเป็นโฮมสคูลหรือบ้านเรียนไคลเซนบอสนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟัง,ค,ฟงคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงแล้วรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้มาอีกครั้งที่ w w w t h a i p เว็บไทนะคะ เชื่อว่าในทุกๆกระบวนการเรียนรู้ในทุกๆการดําเนินการของพ่อแม่ลูกหรือบุคคลในครอบครัวค่ะล้วนแล้วแต่ส่งผลในรูปแบบของการเรียนรู้ให้กับเด็กๆที่กําลังเติบโตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆกระบวนการทุกๆกิจกรรมที่ทํารวมถึงวิธีคิดของคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวส่งผลให้กับการเติบโตของลูกหลานเราในทุกวันนี้แน่นอนเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเช่นกันนะคะ ร่วมกับป้าปูด้วยนะคะวันนี้ก็ส่งให้กับทุกท่านในการที่จะดําเนินการไม่ว่าจะเป็นโฮมสกูลหรือรูปแบบการศึกษาแบบไหนเลือกในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็ครอบครัวของเราค่ะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็สร้างสังคมที่ดีนะคะวันนี้รายการห้องเรียนากว้างหมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปแล้วนะคะห้องเรียนากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World. We the Voice.